่อนที่จะฟังเทศฟังคำสอนในเช้านี้นะครับมี VTR สั้นๆนะครับน่ารักน่ารักอะไรบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนะครับที่เขาเด็กคนหนึ่งกำลังอยากจะทำอะไรบางอย่างนะแล้วก็เห็นความน่ารักแล้วก็ได้อะไรข้อคิดบางอย่างสำหรับวิดีโอนี้นะครับลองชมสั้นๆนะครับโปรแกรมมาแล้วครับวันเกิดของเด็กนะครับเขาบอกให้พ่อจุดไฟจุดไฟเลย like this จุดแล้วนะฮะ hold on เดี๋ยว we gotta sing to you first ยังไม่ร้องเพลงเลยไม่ร้องเพลงเลยนะ ready is mommy ready พี่น้องพร้อมไหมครับ happy birthday to youHappy birthday to you เด็กจ้องเลยนะครับจ้องแล้วฮะ Happy birthday dear Marty Happy birthday to you เอาเลยเป่า Blow up here เป่าตรงนู้นอย่างนี้เออ You're terrible at this เอาใหม่เป่าตรงนี้ตรงไฟนี่Whoa, โอ้ยเดี๋ยวจมูกไหม้พอดี right there look เป่าเอ๊ะมันยังไง open your mouth เปิดปากสิลูก do it เอาเลยโอเครอเดี๋ยวรอเดี๋ยวโดนดาดีโดนดาเอายังไงดีOkay, ready? เอายังพร้อมยัง Blow. สำเร็จแล้วนะ เอากินเลยนะเขากินแล้วโอเคพี่น้องครับเด็กคนนี้เนี่ยเขาอยากกินเค้กไหมฮะอยากกินนะเขาอยากกินมากเขาพยายามหลายอย่างนะเขาจะเป่าไฟให้ดับให้ได้นะเขาพยายามเป่าจะปิดปากจะเม้มปากจะยังไงมันก็ไม่ได้สักทีนะครับแล้วพ่อก็มาช่วยมาเอางี้ลูกพ่อก็จนใจก็พ่อก็มาหาทางช่วยแล้วก็ใช้หลอดเนี่ยเพื่อจะคุมลมนะของเด็กเนี่ยให้พุทธเดียวนะสามารถดับได้เลยพี่น้องครับการที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยผมเชื่อทุกคนก็อาจจะมีอะไรหลายอย่างจะบรรลุความสำเร็จในชีวิตนะครับอยากจะแก้ปัญหาชีวิตอยากจะผ่านอุปสรรคปัญหาอยากจะให้ไฟดวงเนี่ยมันเราจัดการมาได้สักทีนึงอยากจะผ่านเรื่องนั้นอยากจะดำเนินชีวิตไปถึงจุดนั้นให้ได้เนี่ยแล้วเราก็ทำอะไรหลายอย่างมากเหมือนเด็กคนนี้เราก็เป่าปูดปาดไปเรื่อยแล้วมันก็อาจจะไม่สำเร็จสักทีและพ่อคนนี้ก็เหมือนกับพระเจ้าของเรานะครับที่เมื่อเห็นลูกของตนเอ๊ะมันยังไงมันอ้าปากไม่ได้สักทีนะพ่อพระเจ้าก็มาช่วยเราอะทำอย่างนี้สิลูกโฟกัสลมหน่อยนะบังคับลมหน่อยแล้วก็เป่าทีเดียวก็ผ่านได้เลยพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเมื่อเราฟังคำสอนของพระเจ้าเนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้โฟกัสในสิ่งที่มีความสำคัญพี่น้องการที่เราสอนเรื่องคริสต์โฟกัสหรือการมีชีวิตที่จดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์ชัดเจนในพระเยซูคริสต์เนี่ยมันไม่ใช่การที่เราเหมือนมาชมท่องเที่ยวในสถานศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ชื่นชมโอ้โหสวยจังโอ้กำแพงสวยโอ้โหพระเจ้าดีโอ้โหอันนี้ก็วิจิตรงามอันนี้เยี่ยมยังเลยแล้วเราก็กลับออกไปเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วๆไปแล้วก็ทิ้งทุกอย่างเอาไว้แล้วก็หลงลืมทุกอย่างไปแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมทุกประการพี่น้องการที่เราดำเนินกับพระเจ้าเราไม่ได้กำลังท่องเที่ยวเหมือนนักท่องเที่ยวเราไม่ได้มาชื่นชมแต่พระเจ้าแต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องความชัดเจนในพระเยซูคริสต์มันมองไม่ออกหรอกครับว่ามันคือยังไงพี่น้องรู้ไหมมองหน้าคนข้างๆโอ้โหคุณนี่ชัดเจนในพระเยซูมากหน้าตาบ่งบอกบางอย่างหรือเปล่าครับไม่มีหรอกแต่ความชัดเจนในพระเยซูมันเห็นได้ด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมีคนบอกเอเมนครับงั้นเมื่อเราจบค่ายในปีนี้นะครับ Christ Focus ชีวิตที่ชัดในพระเยซูคือชีวิตที่ท่านรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าและในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับทุกคนจะมีเรื่องบางอย่างที่มีความสำคัญในชีวิตกุญแจดอกสำคัญที่จะไขทุกอย่างในชีวิตของท่านผมจึงตั้งชื่อในหัวในบทนี้ว่าค้นหากุญแจดอกสำคัญของชีวิตของท่านจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับ
หลังจากที่ผมได้พูดคุยแล้วก็รู้จักกับหลายคนเนี่ยหลายคนมีศักยภาพในชีวิตมากหลายคนมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ทำอะไรได้อีกหลายอย่างมากแต่เขาจะมีบางเรื่องที่เหมือนเป็นปมสำคัญในชีวิตเหมือนเป็นกุญแจดอกสำคัญเป็นปัญหาสำคัญในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตที่มันจะสามารถทำให้เขาสำเร็จได้ในการเดินกับพระเจ้าหรือไม่ก็ล้มเหลวไปเลยในการเดินติดตามพระเจ้าในเช้านี้เราจะมาค้นหากุญแจดอกสำคัญนี้ในชีวิตของท่านพี่น้องโซ่ที่แข็งแกร่งทั้งเส้นเนี่ยความแข็งแกร่งของโซ่ทั้งเส้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่ที่ข้อที่อ่อนที่สุดพี่น้องเห็นด้วยไหมครับความแข็งแกร่งของโซ่ทั้งเส้นเนี่ยมันอยู่ที่ข้อที่อ่อนที่สุดชีวิตของท่านเช่นเดียวกันนะครับความแข็งแกร่งความสำเร็จของชีวิตท่านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถที่มีมากแต่มันอาจจะขึ้นอยู่กับความอ่อนแอที่ท่านมีอยู่บางอย่างในชีวิตก็ได้แล้วท่านจัดการมันได้ไหมแล้วท่านผ่านมันได้ไหมแล้วท่านให้พระเยซูได้มาแก้ไขและไขกุญแจดอกนั้นเพื่อพาท่านออกไปสู่โลกแห่งการเดินติดตามพระเจ้าด้วยความสำเร็จหรือไม่พี่น้องในเช้านี้เราจะค้นหาสิ่งนี้ร่วมกันนะครับผมอยากจะให้เราได้เริ่มต้นในการมองดูชีวิตของอัครทูตเปาโลที่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีในอีกหลายตัวอย่างเป็นตัวอย่างหนึ่งของบุคคลที่เขามีทุกอย่างมากมายเพียบพร้อมในชีวิตแต่มีอยู่จุดหนึ่งเป็นปมสำคัญในชีวิตของเปาโลและมันรบกวนจิตใจและมันเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอาจารย์เปาโลนั้นตอนที่เราได้ฟังเมื่อวานนี้แล้วผมจะได้ย้ำในเช้านี้ครั้งนึงเขาเป็นใครนะฮะเปาโลเป็นอัครทูตที่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เรามักจะนึกถึงภาพเปาโลว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่อัครทูตที่เปิดคริสตจักรมากมายนี่คือชีวิตหลังจากที่เขาได้รับการแก้ไขแก้ในปมนี้เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นใครก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนามากก่อนหน้านั้นเขามาจากเผ่าที่มีศักดิ์ศรีเขาเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเขามีการศึกษาที่ดียอดเยี่ยมเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเขาเป็นฟาริสีที่มีความทะเยอทะยานไปไกลกว่ารุ่นของคนในรุ่นของตัวเองเขาเป็นคนที่มีความเกรี้ยวกราดแล้วก็โกรธเคืองทุกคนที่ประกาศนามนั้นคือนามพระเยซูเขามีความรู้สึกว่าคนที่ประกาศนามพระเยซูคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาต้องไปจัดการให้ได้เขาเป็นคนที่มีความภักดีและยินดีอุทิศตัวปกป้องสิ่งที่เขาเชื่อดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่มีศักยภาพมากมายมีความสามารถมีการศึกษามีต้นทุนชีวิตที่ดีแต่มันมีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องรับการแก้ไขและพระเยซูได้มาช่วยเขาพี่น้องเราทุกคนมีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันเราทุกคนอาจจะเกิดมายากดีมีจนไม่เหมือนกันเราอาจจะเกิดมาเป็นคนที่มีความร่ำรวยมากมีเงินทองมากเราอาจจะเกิดเป็นคนมีการศึกษามากการศึกษาน้อยเราทุกคนมีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันแต่เราสามารถไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าทรงเรียกเราได้เหมือนกันเอเมนไหมครับพี่น้องในบ่ายวันนี้นะครับเราจะมีไลฟ์สเตชันใช่ไหมครับสถานีชีวิตไม่ใช่วิทยุคลื่นอะไรแถวนี้นะฮะเป็นสถานีที่เราจะไปเดินทางไปร่วมกันแล้วทุกกลุ่มจะได้ต้นทุนชีวิตในถุงใบนี้ถุงนี้คือถุงต้นทุนชีวิตทุกกลุ่มจะมีไม่เหมือนกันบ้างก็มีเงินเยอะบ้างก็มีเงินเยอะ 5,000 บ้าง 7,500 บ้างต้นทุนเงินเราไม่เหมือนกันบ้างก็มีสุขภาพที่ดีบ้างสุขภาพที่ไม่ดีบ้างยิ้มสดใสบ้างหรือว่าบึ้งตึงเพราะว่าสุขภาพไม่ดีต้นทุนชีวิตของแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันแต่พี่น้องจะค้นพบสิ่งหนึ่งว่าแม้เราเกิดมาไม่เท่ากันเราเกิดมามีอะไรหลายอย่างไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าจะพาท่านไปถึงจุดหมายไปถึงความสำเร็จไปถึงการทรงเรียกไปถึงจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงเรียกท่านได้เมื่อท่านยอมพระเจ้าเห็นไหมครับและเมื่อท่านยินดีให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของท่านอะไรคือกุญแจดอกสำคัญของเปาโลที่เราเห็นในชีวิตของท่านสิ่งนี้สะท้อนออกมาในคำพยานที่ท่านได้กล่าวกับ
กษัตริย์อากิปปาเมื่อในกิจการบทที่26ข้อ1ถึงข้อที่18ซึ่งเนื้อหาก็อยู่ในหนังสือของท่านนะครับอะไรคือกุญแจดอกสำคัญของเปาโลเปาโลได้เล่าต่อหน้ากษัตริย์เป็นคำพยานที่ดีมากอยากให้พี่น้องได้อ่านดูคำพยานนี้ในบทที่26นี้อย่างละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อพี่น้องจะเห็นว่าพระเจ้าทรงพระเมตตาจริงๆพระองค์จะมาช่วยท่านเช่นเดียวกันว่าพาท่านไปถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเพื่อจะสามารถรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าในข้อที่9เนี่ยเปาโลบอกกับอากิปปาบอกว่าข้าพระบาทเคยคิดในใจของตนว่าควรจะทำหลายๆอย่างเพื่อขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ตเปาโลมีสิ่งนี้ในใจแล้วว่าโอ้โหเกลียดมากคนที่ออกพระนามพระเยซูเพราะมาดูถูกเหมือนมาดูถูกพระเจ้าว่าอ้างตนเองเป็นพระเจ้าเปาโลไม่มีความรู้สึกว่าพระเยซูจะเป็นพระเจ้าได้มนุษย์จะมาอ้างตัวเป็นพระเจ้าได้ยังไงและเปาโลก็ต้องการปกป้องพระเกียรติของพระเจ้าและบรรดาคนที่อ้างเอ่ยพระนามเยซูชาวนาซาเร็ตเปาโลมีความเกลียดชังมากแต่ในข้อที่13เปาโลได้เล่าเหตุการณ์ว่าเปาโลได้เผชิญหน้ากับพระเยซูคริสต์หน้าต่อหน้าและพระเยซูทรงมาพบกับเปาโลเป็นแสงที่จ้าทำให้เปาโลได้ถึงกับตาพร่ามัวไปถึง3วันข้อ13บอกว่าข้าพระบาทก็ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากท้องฟ้าล้อมรอบข้าพระบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าพระบาทพระเยซูมาปรากฏเป็นแสงที่จ้าตรงหน้าเปาโลและทรงตรัสบอกว่าในข้อ14บอกว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมการที่เจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองเปาโลคงจะสงสัยว่าใครที่มาปรากฏอยู่ข้อ15เปาโลว่าองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดและนี่คือกุญแจไขที่พระเจ้าทรงมาเปิดความคิดเปิดจิตใจจนนำการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชีวิตของเปาโลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตลอดชีวิตของท่านพระเจ้าทรงตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงพี่น้องพระเจ้าพระเยซูมาปรากฏกับท่านหน้าต่อหน้าเพื่อจะมาช่วยแก้ไขบางอย่างในชีวิตท่านเพื่อจะช่วยมาปลดปล่อยท่านจากพันธนาการบางสิ่งบางอย่างที่เราทุกคนต่างจะมีไม่เหมือนกันพระเจ้าจะมาปรากฏกับท่านหน้าต่อหน้าเพื่อจะพาท่านออกจากจุดหนึ่งที่ท่านติดอยู่ไปสู่อีกจุดหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาจะเรียกท่านให้เดินไปกับพระเจ้าพี่น้องเลยในข้อที่16ถึง18พระเจ้าทรงสั่งให้ซาโลนั้นเริ่มลุกขึ้นเดินทางไปบอกว่าเจ้าจงลุกขึ้นยืนเถิดเพราะว่าเรามาปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้และเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นนี้เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาติอิสราเอลและจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปนั้นให้น้องทันทีที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมาไขกุญแจดอกสำคัญและบอกกับเปาโลหรือซาโลเวลานั้นว่าแท้ที่จริงพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านี่เองเปาโลรับการแก้ไขความคิดที่ติดอยู่นานทำให้เขาเกลี้ยกล่อมโกรธเคืองและออกข่มเหงคริสเตียนมากมายแต่พระเยซูทรงมีพระคุณและมาปรากฏกับซาโลหน้าต่อหน้าและแก้ไขสิ่งที่เป็นพันธนาการนี้ในชีวิตของเขาพี่น้องที่รักยิ่งพระเยซูก็ทรงมาปรากฏกับท่านเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องพระเยซูองค์ที่ปรากฏกับซาโลในวันนั้นก็ทรงอยู่ต่อหน้าท่านเช่นเดียวกันพระองค์ต้องการที่จะปลดปล่อยท่านจากพันธนาการจากกุญแจจากเรื่องสำคัญในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่มีใครล่วงรู้เลยอาจจะเป็นความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของท่านแต่ท่านรู้ดีเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับท่านว่าสิ่งนั่นแหละคือกุญแจดอกสำคัญคือเรื่องสำคัญที่พระเจ้าต้องการจะมาปลดปล่อยท่านในเช้าวันนี้พี่น้องและเมื่อเปาโลได้พบกับพระเยซูและพระเยซูทรงปลดปล่อยเปาโลในความคิดนี้แล้วเนี่ยชีวิตของท่านนับจากเวลาจากนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพระเยซูปรากฏกับซาโลชีวิตของซาโลเปลี่ยนไปตลอดจนวันสุดท้ายของชีวิตท่านคำถามสำคัญคือและชีวิตของท่านล่ะพระเยซูทรงปรากฏกับท่านเหมือนกันพระเยซูทรงเรียกท่านเช่นเดียวกัน
พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าท่านเช่นเดียวกันไม่แตกต่างกับเปาโลแล้วท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของท่านหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเยซูของเปาโลนั้นยิ่งเกี่ยวกับพระเยซูของท่านมันไม่ใช่ว่าพระเยซูของเปาโลมาสำแดงฤทธิ์เดชใหญ่โตกว่าพระเยซูที่อยู่กับท่านในเช้าวันนี้พระเจ้าองค์นั้นก็คือพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเมื่อพระเยซูทรงปรากฏกับท่านเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจเมื่อกางเขนของพระเยซูปรากฏต่อหน้าและท่านยินยอมยอมจำนนต่อกางเขนและการไถ่บาปของพระเยซูสิ่งสำคัญคือชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ24เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอันถาวรและยิ่งใหญ่มากในชีวิตของเปาโลจากคนที่ต่อต้านและข่มเหงกลายเป็นคนที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำภารกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่3ข้อ14บอกว่าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยซึ่งเป็นหลักชัยที่พระเยซูทรงเรียกมาและรับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์จากคนที่อยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่เพื่อปกป้องความคิดและความรู้สึกของตัวเองกลายเป็นคนที่อยู่เพื่อการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าและน้ำพระทัยที่มาจากพระเจ้าและเขาบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยคือการที่พระเยซูทรงเป็นใหญ่ในชีวิตของท่านพี่น้องในเช้านี้เช่นเดียวกันนะครับกี่คนที่ท่านจะบอกพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ว่าเมื่อข้าพเจ้าพบกับพระเยซูหน้าต่อหน้าในชื่อของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ามานมัสการพระเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแต่เหมือนนักท่องเที่ยวมาชื่นชมโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์และสวยงามแต่ข้าพเจ้ามาเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตรับการแก้ไขชีวิตรับการปลดปล่อยจากพันธนาการที่มันเหนี่ยวรั้งชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ปลดปล่อยจากความบาปที่ซ่อนอยู่ในใจปลดปล่อยจากความขมขื่นในใจปลดปล่อยจากความโกรธเคืองปลดปล่อยจากการรู้สึกดำเนินชีวิตไปเพื่อตัวเองแต่เปลี่ยนใหม่กลายเป็นมุ่งไปสู่หลักชัยที่พระเจ้าทรงเรียกท่านเอเมนมั้ยครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ21เปาโลพูดหนักแน่นมากบอกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรมีใครรู้สึกว่าตายแล้วได้กำไรไหมครับเวลานี้แต่ข้อนี้บอกว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะครับไม่ต้องรีบหากำไรก็ได้พี่น้องที่รักยังไม่ว่าเราจะเป็นหรือเราจะตายแต่เราขอดำเนินชีวิตนี้อยู่เพื่อพันธกิจแห่งพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเวลาตอนนี้ผมอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอเราเริ่มเลยเลข4ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมคิดเสมอคือผมอยากจะอยู่กับพระเจ้าเร็วๆอยากจะจากโลกนี้ไปเร็วๆคุยกับภรรยาก็คิดตรงกันว่า อยู่มานานแล้วรู้สึกว่าสวรรค์นี่คือบ้านที่น่าอยู่จริงๆโลกนี่คือที่ให้เราเพียงแต่เดินผ่านจริงๆเราแค่เดินผ่านไปตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในชีวิตของเราเราเหมือนนักเดินทางที่กำลังเดินทางผ่านโลกนี้ไปสู่บ้านอันถาวรบนเมืองสวรรค์แต่พี่น้องที่รักยิ่งนั่นคือความคิดของเราแต่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดวันเวลาของชีวิตเราถ้าเราจะอยู่ก็ขออยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อทำตามที่พระเยซูทรงปรารถนาในชีวิตของเราและถ้าเราจะตายเราก็ขอตายอย่างมีศักดิ์ศรีในการเป็นลูกของพระเจ้าตายอย่างที่คนรุ่นหลังจะกล่าวถึงว่าคนนี้คือคนที่มีชีวิตแห่งพระเยซูอยู่ในใจของเขาเอเมนไหมครับถ้าวันนี้ท่านจะตายหวังว่าจะไม่มีก็ให้คนที่กล่าวขานถึงท่านจะบอกว่าโอ้คนนี้แหละคือคนที่มีชีวิตเพื่อพระเยซูอย่างแท้จริงคนนี้แหละคือคนที่พระเยซูมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างนั้นเมื่อเขามีพระเยซูเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยเอเมนไหมครับเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ขอให้เราได้ตัดสินใจจริงๆถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า
พี่น้องการตัดสินใจถวายตัวมันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นการเปิดประตูเปิดประตูหน้าไขประตูหน้าท่านจะสามารถเดินเข้าไปในบ้านได้แต่เมื่อท่านไขประตูหน้าเข้าไปได้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจเพียงแค่ชั่วระยะเวลาไม่นานแต่มันมีผลมากจริงๆผมยังจำได้ตอนที่ผมอายุ17นะครับผมก็มาร่วมค่ายคริสเตียนเป็นครั้งที่2ผมเชื่อตอนอายุ16เชื่อสักเดือนกว่าก็ไปค่ายยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะเพิ่งเชื่อได้เดือนกว่าปีต่อมาผมไปค่ายครั้งหนึ่งอายุ17อยู่ม.5เวลานั้นในการเทศนาฟื้นฟูเนี่ยผู้เทศนาก็ได้ท้าทายว่าใครบ้างที่เมื่อรู้จักพระเยซูแล้วเนี่ยอยากจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอยากจะมีส่วนในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าอยากจะให้พระเจ้าใช้ในชีวิตบ้างผมยังจำได้วันนั้นเนี่ยผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งและในความที่เราเป็นวัยรุ่นเราจึงวิ่งเร็วนะฮะผมก็วิ่งมากอดเพื่อนเลยแล้วก็มาคุกเข่าอยู่ข้างธรรมะตรงเนี้ยผมยังจำภาพนี้เป็นที่คือธรรมะที่ในค่ายปีนั้นแล้วผมก็มาคุกเข่าอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็บอกพระเจ้าด้วยใจว่าข้าพระองค์อยากจะให้พระเจ้าใช้อยากให้พระเจ้าทรงใช้ในเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตอยากให้พระเจ้าทรงใช้ในชีวิตที่เหลืออยู่ตั้งแต่อายุ17จนถึงตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยอยากให้พระเจ้าทรงใช้เปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ด้วยทำพันธกิจในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยและขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแม้จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ตามผมเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าด้วยความไม่รู้เรื่องอะไรเลยและด้วยความทุรักทุเลเป็นที่สุดเลี้ยงดูใครก็ไม่เคยรอดไปสอนพระคัมภีร์ผู้เชื่อใหม่ไปนั่งทะเลาะกับผู้เชื่อใหม่จนโกรธกันประกาศกับเพื่อนที่โรงเรียนก็ประกาศไปประกาศมาอารมณ์เสียทะเลาะกันไปใหญ่เลยถือเป็นผู้รับใช้ที่เริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพมากทำอะไรก็เละเทะไปหมดเลยผมยังจำได้ว่าสิ่งแรกที่ผมทำในงานรับใช้คือการแบกหามเพราะผมพูดไม่เก่งอารมณ์หงุดหงิดขี้โมโหแต่พอดีว่าแรงเยอะก็เลยใช้แรงยกเก้าอี้ยกข้าวยกของแต่ผมก็บอกพระเจ้าเสมอว่าเมื่อพระเยซูอยู่ในชีวิตผมจะไม่เหมือนเดิมผมจะขอพระเจ้าทรงทำการในชีวิตอะไรก็ได้พระเจ้าเรียกใช้อะไรก็ได้ในชีวิตผมก็เริ่มจากการใช้แรงใช้แรงงานเป็นผู้ใช้แรงงานเด็กในเวลานั้นก็ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้และขอพระเจ้าทรงใช้มันก็ผ่านเวลาของความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนจริงๆในการรับใช้พระเจ้าจำได้ว่ามีอยู่ครั้งนึงผมดูแลคนหลายสิบคนแล้วผมก็รู้สึกโอ้โหเราก็เริ่มเติบโตแล้วเราก็เริ่มจะดีละเริ่มมีคนในความดูแลนะโอ้โหแถวนี้เราแถวเราหมดเลยนะลูกแก่เราทั้งแถวภูมิใจมากแต่มีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าทรงมาสอนผมว่าอย่าลำพองใจกับความสำเร็จที่เล็กน้อยที่อยู่ตรงหน้ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ดีใจมากเพราะวันอาทิตย์ทีไรผมจะเห็นว่าโอ้แถวเราแหมมันเต็มเหยียดเลยนะที่นั่งเราเต็มอย่ามานั่งอย่ามาแซมนั่งนี่มันที่นั่งของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยนะใครมานั่งแถวผมไล่ไปหมดเลยนะจำได้มีอยู่ครั้งนึงมีผู้ใหญ่อายุมากเป็นคุณแม่มานั่งอยู่ผมก็เดินไปหาอะไรโทษนะครับนี่มันที่นั่งผมนะครับ ช่วยลุกไปทางที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยผมจะหวงมากโอ้โหนี่คืองานของเรานี่คืองานของเรานี่คือความสำเร็จของเราแต่วันนั้นพระเจ้ามาสอนคือวันนั้นไม่มีใครมาโบสถ์เลยสักคนเดียวนะครับลูกแก่พร้อมใจกันประท้วงนะ ประท้วงไม่มีใครมาเลยสักคนเดียวผมยืนอยู่คนเดียวเหงาเปล่าเปลี่ยวลมพัดปลิวถ่ายมิวสิกได้เลยนะน้ำตาไหลร่วงรินลอยไปตามลมมองไปไม่มีใครเลยไม่มีใครมาโบสถ์เลยยังจำภาพนั้นได้เลยว่ามันเหงาจริงๆว่าอยากหวงแถวมากใช่ไหมคือไม่มีใครมานั่งด้วยเลยมันว่างก็คือมันว่างเลยนะฮะไม่มีใครมานั่งเป็นเพื่อนเลยนั่งไปเถอะอยู่คนเดียวและตลอดทั้งวันผมก็นั่งคิดในใจนะนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าสอนผมอีกเรื่องนึงละว่าอย่าไปภาคภูมิใจอย่าไปลำพองใจอย่าไปนึกเอาว่านี่คือความสำเร็จที่เราทำมาแต่เรายังมีอีกเส้นทางอีกยาวไกลที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ชีวิตเราและพระองค์ทรงเปลี่ยนผมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับท่านจะมีเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต่างกับผมหรอกเมื่อท่านตั้งใจในการเดินติดตามพระเจ้าท่านจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องราวของการยอมพระเจ้าเรื่องราวของการที่ท่านรับใช้พระเจ้าและถวายตัวแด่พระเจ้าแด่พระเยซูผู้ทรงเป็นจริงในชีวิตท่านเอเมนไหมครับ
ในพระคัมภีร์มีหลายคนนะครับที่เขาก็ผ่านเรื่องสำคัญในชีวิตเช่นเดียวกันเขารู้ว่าเขามีปมอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตและเขาผ่านมาได้เรานึกถึงยาโคบที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีเข้าไว้เขาเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นคนที่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อตัวเองต่อสู้ด้วยกำลังของตัวเองแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเขายอมกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงใช้เขาให้เป็นผู้ที่สานต่อพงพันธุ์ของพระเจ้าเรานึกถึงดาวิดในพระคัมภีร์เป็นกษัตริย์ที่ดีมากมีศักยภาพมีความสามารถแต่เขามีจุดอ่อนบางอย่างในชีวิตที่เราเห็นในพระวจนะพระเจ้าเขาล้มเหลวและพ่ายแพ้ในเรื่องเพศถึงกับไปเอาภรรยาคนอื่นมาแล้วก็ฆ่าสามีของภรรยานั้นทิ้งและปิดซ่อนความผิดนั้นไว้จนนาธานมาเปิดเผยแต่เราเห็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญมากกว่าการทำผิดของดาวิดคือการกลับใจของดาวิดดาวิดกลับใจใหม่และซีโรล่าต่อผู้เผยพระวจนะและต่อพระเจ้าแล้วเขากลับใจอย่างสมบูรณ์เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตและพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเขาเป็นบุตรเป็นผู้ที่มีหัวใจของพระเจ้าในชีวิตของเขาพี่น้องไม่สำคัญว่าท่านล้มเหลวเรื่องอะไรบ้างในชีวิตแต่มาสำคัญว่าท่านกลับใจใหม่ไหมในทุกการล้มเหลวของท่านมันสำคัญว่าท่านยินยอมให้พระเจ้ามาดึงท่านให้ลุกขึ้นมาและพาท่านเดินต่อไปหรือไม่หรือท่านคอยสลัดมือพระเจ้าว่าข้าพเจ้าขออยู่ในบาปต่อไปอย่ามายุ่งกับข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเอื้อมหัตถ์มาท่านสลัดมือพระเจ้าทิ้งทุกวันมันสำคัญตรงนั้นดาวิดทำบาปผิดรุนแรงมากแต่พระเจ้าทรงโปรดรู้ว่าในใจของเขากลับใจใหม่แล้วก็เหยียดมือมาขอพระเจ้าทรงช่วยเขาขอพระเจ้าดึงมือเขาขึ้นไปจากโคลนตมนี้ด้วยและพระเจ้าทรงรับในจิตใจของดาวิดเช่นนั้นเราเห็นเรื่องราวของโมเสสผู้ที่ยิ่งใหญ่นำคนอิสราเอลนับล้านข้ามทะเลแดงแต่เบื้องหลังโมเสสกว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยเขาเติบโตมาในความเป็นเจ้าชายและเขาผิดพลาดล้มเหลวในการตัดสินใจบางอย่างที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบไปฆ่าทหารอียิปต์และเขานึกว่าน่าจะรับการขอบคุณจากชนชาติตัวเองแต่ตรงกันข้ามเขากลับรับความเกลียดชังกลับคืนมาเขาต้องหนีละหกละเหินไปอยู่ในดินแดนของคนต่างชาติอยู่นาน40ปีอยู่ในความขมขื่นใจอยู่ในความบาดเจ็บในใจอยู่ในความเศร้าใจเขาสูญเสียความภาคภูมิใจว่าฉันเคยเป็นเจ้าชายผู้หวังดีบัดนี้กลายเป็นคนที่ต้องหนีละหกละเหินมาไม่เป็นท่าเพราะความหวังดีและความจริงใจขณะที่โมเสสถึงกับตั้งชื่อลูกชายคนแรกว่าผู้ลี้ภัยมีใครตั้งชื่อลูกว่าผู้ลี้ภัยไหมครับผู้ลี้ภัยเอ้ยมาหาพ่อโมเสสบาดเจ็บในใจว่าข้าพเจ้าคือผู้ล้มเหลวลี้ภัยมาต่างแดนมาเลี้ยงแกะกับคนต่างชาติแต่พี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าทรงมาปรากฏกับท่านแล้วพระองค์ทรงถามโมเสสแล้วพระองค์ทรงเรียกโมเสสว่าอย่าอยู่อย่างนี้เลยอย่าอยู่กับความขมขื่นใจอีกต่อไปเลยเราจะใช้เจ้านำคนอิสราเอลทั้งหมดออกมาจากอียิปต์น้องลองคิดภาพดูคนที่ล้มเหลวจมอยู่กับความเศร้าและความทุกข์ใจนานหลายสิบปีมันจะเป็นความเคยชินแล้วก็ได้ว่าเราคงจะจบชีวิตลงด้วยความเศร้าท้อแท้หลบหนีหลบซ่อนนึกถึงอดีตเมื่อไหร่ก็เจ็บปวดทุกครั้งแต่เมื่อพระเจ้าทรงมาบอกโมเสสว่าเราจะใช้เจ้าจะไปไหมเราจะใช้เจ้าจะยอมให้เราใช้ไหมเราจะใช้เจ้าให้ออกจากความโศกเศร้านี้จากดินแดนที่ไม่ใช่แผนการพระเจ้าไปในแผนการของการรับใช้พระเจ้าเจ้าจะไปไหมแน่นอนเราเห็นในพระคัมภีร์ว่าโมเสสก็ลังเลต่อรองแล้วไม่มั่นใจแต่สุดท้ายโดยพระคุณของพระเจ้าโมเสสได้รับการช่วยเหลือจนเขามีความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อเขาเผชิญหน้ากับพระเจ้าที่พุ่มไม้นั้นความมั่นใจก็บังเกิดขึ้น
ขาเริ่มรู้แล้วว่าโอ้นี่เป็นแผนการของพระเจ้าและพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างชีวิตของเขาเราเห็นตัวอย่างคนอีกหลายคนในพระคัมภีร์ทั้งโยบที่แม้เขาต้องเผชิญความทุกข์ยากและการสูญเสียแต่เมื่อเขายังคงประคองจิตวิญญาณของเขาและจิตใจของเขาได้สุดท้ายพระเจ้าทรงช่วยเขาให้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาเราเห็นตัวอย่างของเปโตรอัครทูตผู้มีอารมณ์รุนแรงแปรปรวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายโดดลงน้ำเดี๋ยวก็โวยวายเดี๋ยวก็ทำอะไรมากมายดูเหมือนจะไม่สามารถประคองตัวไปได้อย่างดีและสุดท้ายเปโตรก็ทำสิ่งที่เขาอาจจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยก็ได้คือการปฏิเสธพระเยซูหลายคนนี้อาจจะเคยมีประสบการณ์ท่านเคยปฏิเสธพระเยซูมาบ้างแล้วก็ได้ลองดูตัวอย่างของเปโตรเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์แต่พระเจ้ามีพระเมตตาพระเยซูไปหาเขาที่ริมฝั่งทะเลนั้นพระเยซูไปตามหาเปโตรเปโตรอาจจะกำลังหลบอยู่กำลังท้อใจอยู่กลับไปทำอาชีพเดิมแล้วเพราะว่าหนีมาต้องหาอะไรกินทำอะไรเป็นบ้างล่ะจับปลาเป็นอย่างเดียวจะไปทำอาชีพอื่นคงไม่ได้แต่พระเยซูทรงมีพระคุณพระเยซูมาปรากฏต่อท่านเรียกท่านและถามท่านว่าเจ้ารักเราหรือเปโตรละลังมากว่าจะตอบยังไงดีจะตอบว่ารักก็เขินตัวเองฉันเพิ่งปฏิเสธพระองค์ตั้ง3รอบจะตอบว่าไม่รักก็ไม่ใช่นะก็รักนะไม่รักนะเปโตรอาจจะมีดอกไม้เด็ดอยู่รักไม่รักจะตอบยังไงดีก็เราตอบว่ารักก็อายตัวเองตอบไม่รักก็รู้สึกไม่ใช่อ่ะก็รักพระเยซูนะพระเยซูพยายามช่วยให้เปโตรลื้อฟื้นขึ้นมาว่าจริงๆเจ้ารักเราเจ้าอ่อนแอจงรับพระคุณของเราซะเปโตรน้อมรับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพี่น้องเห็นไหมว่าท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านเปลี่ยนแปลงจากคนที่กลัวหลบหนีกลายเป็นคนลุกขึ้นยืนประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและในท่ามกลางการข่มเหงที่เกิดขึ้นเปโตรไม่กลัวต่อไปแล้วเปโตรไม่หลบหนีอีกเลยตลอดชีวิตของท่านนี่คือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเผชิญหน้าเมื่อพบกับพระเยซูที่อยู่ตรงหน้าชีวิตของท่านเห็นไหมครับพี่น้องที่รักยิ่งมีคนที่ผ่านพระคัมภีร์พูดถึงหลายคนที่เขาผ่านพระเจ้ามาแก้ปมเปิดเผยปมในชีวิตแล้วเขาผ่านแต่ก็มีบางคนที่ไม่ผ่านเหมือนกันผมยกตัวอย่างเอาไว้อยู่2คนคือซาอูลแล้วก็ยูดาสซาอูลเองก็ไม่ค่อยต่างเขามีหลายอย่างที่ดีมากในการเป็นกษัตริย์เขาเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เขามีศักยภาพเป็นนักรบที่เก่งกาจแต่ในพระคัมภีร์ใน1ซามูเอลบทที่13ข้อ8ถึง10เนี่ยบันทึกถึงเรื่องสำคัญบางอย่างที่ซาอูลนั้นน่าจะผ่านแต่เขาไม่ผ่านเมื่อซาอูลได้มีอำนาจมีตำแหน่งมีชื่อเสียง3อย่างนี้มารวมกันเมื่อไหร่การทดลองจะก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อสีบานมีตำแหน่งมีอำนาจมีชื่อเสียง3อย่างนี้มารวมกันเมื่อไหร่การทดลองจะก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อนั้นซาอูลต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้เช่นเดียวกันท่านมีตำแหน่งเป็นกษัตริย์มีอำนาจนักรบที่ใหญ่และเริ่มมีชื่อเสียงแผ่ไพศาลมากขึ้นคนประชาชาติเริ่มหวั่นเกรงกับคนอิสราเอลแล้วเพราะว่าเก่งเหลือเกินแต่ท่านไม่รักษาใจของท่านบางมีบันทึกถึงเหตุการณ์ที่ซาอูลนั้นไม่รักษาใจล้ำหน้าพระเจ้าล้ำเส้นพระเจ้าล้ำเส้นซามูเอลถือตัวว่าตนเองเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีอำนาจก็ไปถวายเครื่องบูชาไม่อดทนรอคอยพระเจ้าและสุดท้ายปลายทางท่านก็ไม่สามารถที่จะผ่านเรื่องสำคัญที่ท้าทายใจท้าทายชีวิตของท่านเช่นเดียวกับยูดาสเป็นอัครทูตเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอัครทูตที่เหลือเลยไม่แตกต่างกับเปโตรมัทธิวหรือคนอื่นๆเขามีเรื่องบางอย่างในตัวของเขาคือความโลภมัทธิว26ก็14ถึง16ได้กล่าวถึงยูดาสว่าเขาถูกทดลองใจและเขาก็ไม่ผ่านในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันพี่น้องพระคัมภีร์ได้ให้เราเห็นภาพทั้งคนที่ผ่านและคนที่ไม่ผ่านพี่น้องจะเลือกเป็นใครครับอ่านพระคัมภีร์แล้วโอ้โหอยากเป็นอย่างดูยูดาสจังเลยดีจังเลยอยากเป็นอย่างซาอูล
เป็นไอดอลของเราซาอูลอยากเป็นอย่างนั้นจังพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องเห็นพระคัมภีร์เปิดเผยให้เราเห็นทั้งหมดทั้งคนที่เชื่อฟังคนที่ไม่เชื่อฟังคนที่ยอมพระเจ้ากับคนที่ไม่ยอมพระเจ้าคนที่เห็นแก่ชื่อเสียงหรือคนที่ถ่อมใจคนที่เมื่อทำความผิดแล้วกลับใจกับคนที่ทำผิดแล้วใจแข็งกระด้างมันอยู่ที่เราจะเลือกในเช้าวันนี้มันอยู่ที่เราจะเลือกว่าท่านจะเลือกเป็นใครท่านจะเลือกตอบสนองต่อพระเจ้าผู้ทรงปรากฏตรงหน้าท่านว่าอย่างไรผมจะจบท้ายด้วยส่วนสำคัญมากคือแล้วอะไรล่ะคือเรื่องสำคัญของชีวิตหรือว่าปมสำคัญของจิตใจของเราพี่น้องอาจจะอยากจะเจอก็ได้ว่าเอ๊ะอะไรนะที่แล้วเราเป็นอะไรอยู่เราติดอะไรอยู่บ้างทุกคนจะรู้ตัวของท่านนะครับทุกคนจะรู้ตัวของท่านอยู่แน่ๆผมเชื่อว่าในเวลานี้พระวิญญาณจะทำงานในใจท่านแน่ๆว่าอะไรนะคือเรื่องสำคัญที่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนท่านและท่านรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าพระเจ้าเปลี่ยนข้าพเจ้านี้ได้ข้าพเจ้าจะไปไกลกว่านี้ผมจะมีอยู่ประมาณสัก6คำแนะนำสั้นๆพี่น้องจดเพิ่มไปได้เรื่องสั้นๆเพื่อช่วยท่านค้นหาให้เจออะไรคือเรื่องสำคัญที่ท่านต้องแก้ให้ได้สิ่งแรกคือความผิดบาปที่ซ่อนไว้ไม่มีใครรู้ความผิดบาปที่ซ่อนไว้ไม่มีใครรู้นี่อาจจะเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้ากำลังพูดในใจท่านก็ได้ว่านี่แหละคือเรื่องสำคัญคือปมสำคัญกุญแจดอกสำคัญที่เราจะมาไขเจ้าความผิดบาปที่ซ่อนไว้ไม่มีใครรู้ความบาปทางเพศของท่านอาจจะไม่มีใครล่วงรู้ท่านมาปรากฏตัวในโบสถ์อย่างสง่างามท่านยกมือนมัสการคนเห็นท่านโอ้โหเข้มแข็งมาโบสถ์แต่เช้ากลับบ้านแต่เย็นแต่ระหว่างวันเป็นยังไงไม่มีใครรู้ท่านเก็บซ่อนความบาปเอาไว้แม้ในภายนอกท่านปรากฏตัวเปิดตัวอย่างอลังการเวลามาโบสถ์แต่งตัวมาอย่างงดงามแต่ในใจท่านซ่อนบาปบางอย่างเอาไว้ท่านซ่อนบาปบางอย่างเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านท่านนึกว่าจะซ่อนพ้นมนุษย์แน่อาจจะพ้นท่านใส่พาสเวิร์ดไว้3ชั้นท่านฝากไว้ที่บนคลาวด์ผมไม่มีใครเข้าได้แน่นอนนี่มันโลกของเราเมฆของเราเมฆส่วนตัว Google ก็ไม่รู้ว่าเราซ่อนอะไรไว้ท่านนึกว่าจะรอดพ้นจากสายตามนุษย์ใช่อาจจะรอดพ้นสายตามนุษย์แต่มันไม่รอดพ้นสายตาพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นทุกคลิกของท่านไม่ใช่แค่ทุกคำพูดนะฮะทุกคลิกเลยท่านเงียบๆไม่พูดกับใครแต่ท่านคลิก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 พระองค์ทรงนับทุกคลิกของท่านแล้วอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ถ้าเป็นสิ่งนั้นเช้านี้ครับขอพระเจ้าจะปลดปล่อยท่านบาปที่ซ่อนไว้ไม่มีใครรู้ท่านคดโกงอะไรบางอย่างอยู่ไม่มีใครรู้เงินถวายทรัพย์ในโบสถ์เอาแล้วโบสถ์เราโลเทคกล้องวงจรปิดก็ไม่มีเอกสารนับเงินก็ไม่มีถุงถวายก็ปากใหญ่ๆล้วงง่ายไม่มีใครเห็นเรากำลังขาดมือพอดีเปียแชร์ไม่ผ่านเอาละโอกาสมาแล้วอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ถ้าไหนเป็นคริสเตียนมานานแต่ยังเล่นหวยวันอาทิตย์เมื่อไหร่ตรงกับวันที่1กับ16ท่านจะมาโบสถ์ไม่ได้เลยกระสับกระส่ายตลอดนมัสการไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าลูกช้างจะเป็นยังไงต่อไปไม่แน่อาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้อย่าเป็นหวยอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับไม่แน่จริงๆนี่อาจจะเป็นความบาปที่ซ่อนอยู่ในใจท่านเวลานี้ก็ได้ไม่มีใครรู้สิ่งที่สองครับนิสัยไม่ดีบางอย่างที่แก้ไม่ได้สักที
มันอาจจะปรากฏออกมาแต่แก้ไม่ได้สักทีนิสัยไม่ดีบางอย่างที่แก้ไม่ได้สักทีมีไหมอาจเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นิสัยมาสายตลอดสายเสมอท่านมีนามสกุลแฝงว่าสายเสมอไม่รู้ทำไมนัดเมื่อไหร่เราต้องสายเสมอสายตลอดอาจจะเป็นบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้อย่างผมเนี่ยมีนิสัยไม่ดีบางอย่างที่โอ้ขอพระเจ้าแก้มากแล้วพระเจ้าแก้มาเยอะแล้วนะฮะที่เห็นนี่คือแก้มาเยอะแล้วนะฮะแก้เราได้แค่นี้ก็ยังแก้เยอะแล้วนะเนี่ยผมเป็นคนที่ขี้โมโหมากอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายมากตอนผมอายุประมาณ17ไม่รู้ว่าก่อนหรือหลังถวายตัวนะฮะแต่ว่าไล่เลี่ยกันผมขับรถตอนอายุประมาณ19แล้ว19ผมขับรถไปเรียนที่เอแบคขับรถไปเรียนผมเป็นคนขี้โมโหมากมีถึงขั้นว่ามีรถข้างหน้าผมเนี่ยทิ้งขยะลงมาจากรถแล้วผมทำไงรู้ไหมผมขับขวางแล้วปาดหน้าเลยแล้วก็ขวางข้างหน้ารถเลยกลางถนนขวางเลยแล้วผมก็ลงมาเคาะกระจกทิ้งงี้ได้ยังไงทิ้งงี้ได้ยังไงทิ้งงี้ได้ยังไงมันสกปรกรู้ไหมทำงี้ได้ยังไงผมอาจตายได้เลยนะครับเนี่ย จากการทำแบบนั้นอาจตายได้เลยนะครับเปิดกระจกมานี่โอ้โหรุ่นใหญ่เต็มคันผมอาจตายได้เลยแต่เพราะความขี้โมโหขี้อารมณ์ร้อนของผมผมไม่กลัวอะไรเลยผมไม่สนใจลงมาจัดการไม่ใส่ไม่ดีบางอย่างพี่น้องมีไหมดีมากตอบได้ชัดเจนมากลองนึกสิไม่แน่พี่น้องใครจะไปรู้ว่ายูดาสแค่รักนิดเดียวเขาเป็นอัครสาวกนะพี่น้องเขาวางมือรักษาคนเจ็บป่วยหายเขาประกาศข่าวประเสริฐแน่นอนแต่ไอ้เลือกรักเล็กๆเนี่ยแก้ไม่หายมันจะเป็นเชื้อจนทำให้ชีวิตพังทลายก็ได้สิ่งที่สามความโกรธเคืองขมขื่นบาดเจ็บในอดีตยากจะให้อภัยมีไหมสิ่งที่สามความโกรธเคืองท่านโกรธพ่อแม่ของท่านท่านไม่ให้อภัยความขมขื่นกับใครบางคนคนรักทิ้งท่านทำให้ท่านบาดเจ็บในใจท่านไม่ให้อภัยให้อภัยไม่ได้เชื้อแห่งความขมขื่นใจนี้ขอพระเจ้าปลดปล่อยเราถ้าท่านมีถ้าท่านมีอย่านึกถึงใครตอนนี้นะครับนึกถึงตัวเองอย่านึกถึงคนที่เราเกลียดตอนนี้มันยิ่งทวีความโกรธผมให้ท่านนึกถึงตัวเองไม่ใช่ว่าโอ้ใช่เลยอาจารย์เขียนชื่อตัวโตอาจจะให้เราตอบสนองผมเกลียดคนนี้เกลียดผมให้ท่านเขียนเพื่อให้ท่านจะกลับใจใหม่และให้อภัยเขาขอพระเจ้าเมตตาประการที่4มีไหมบางเรื่องที่ไม่ว่าใครก็เตือนเราไม่ได้เตือนไม่ได้มันเหมือนจุดที่เซนซิทีฟมากแตะเมื่อไหร่เราปี๊ดเลยมันจุดยิงของท่านมันเป็นจุดยิงของท่านเตือนไม่ได้เรื่องนี้อย่ามาเตือนผมเรื่องคำพูดนะอย่ามาเตือนฉันเรื่องการแต่งตัวนะอย่ามายุ่งกับฉันเรื่องการใช้เงินของฉันอย่ามายุ่งกับอย่ามาเตือนฉันนะเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์อย่ามาเตือนฉันนะเรื่องของอะไรก็ตามการเลี้ยงลูกการทำงานการดำเนินชีวิตการใช้จ่ายการรับใช้มันเป็นจุดยิงบางอย่างที่ท่านไม่มีใครเตือนได้มีไหมวันนี้มีไหมหลายคนตอบด้วยความมั่นใจว่าดีมากจดเอาไว้ประการที่5เรื่องสำคัญในชีวิตที่เรามักละเลยอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้เรื่องสำคัญในชีวิตที่เรามักละเลยท่านอาจจะเป็นคริสเตียนมานานท่านมีความชำนาญในการมาค่ายเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญในการมาค่ายท่านรู้ว่าเวลาไหนควรจะตอบสนองเวลาไหนควรจะคุกเข่าเวลาไหนควรจะชูมือเวลาไหนกล้องมาแล้วเราจะต้องชูมือ
ท่านมีความเชี่ยวชาญในการมาค่ายท่านรู้มุมกล้องท่านรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องนำตอบสนองแง่ๆเลยท่านไม่รู้แม้ทั้งเพลงที่จะนำด้วยว่ามาเพลงนี้แน่ๆเลยดนตรีขึ้นติ้งเดียวรู้แล้วว่าเพลงนี้แน่นอนเตรียมตัวตอบสนองได้ท่านมีความชำนาญขนาดนั้นเลยท่านอ่านพระคัมภีร์มาแล้ว10รอบ20รอบ30รอบจนสามารถอ่านถอยหลังได้แล้วมีความชำนาญมากแต่ท่านละเลยการเฝ้าเดียวละเลยการอดอาหารอธิษฐานอดอาหารอธิษฐานคืออะไรท่านอดอาหารทุกประจำอดระหว่างมื้อหรือเปล่าอดอาหารระหว่างมื้อใครก็อดได้ทั้งนั้นแหละอดอาหารอร่อยท่านละเลยบางเรื่องพื้นฐานในชีวิตท่านละเลยการดูแลสุขภาพท่านละเลยครอบครัวแต่งงานกันมานานกอดกันไม่เป็นแล้วมาค่ายมาก่อนยืนข้างๆกันมือจับมือกุมกันมิดเลยต่อให้เหงื่อแตกก็ไม่ปล่อยแต่แต่งงานนานเข้านานเข้าเริ่มนั่งห่างกันจนกระทั่งนั่งกันหน้ากันนั่งข้างหลังภรรยานั่งหลังสามีนั่งหน้าต่างคนต่างไปตัวใครตัวมันเรามาค่ายจนชำนาญแล้วรู้ดีว่าจะเจอกันตรงไหนเดี๋ยวไปเจอกันท่านละเลยครอบครัวหรือเปล่าท่านที่มีครอบครัวแล้วท่านละเลยการทำสิ่งที่เป็นเรื่องพื้นฐานบางอย่างหรือเปล่าสิ่งที่6ครับบางสิ่งที่แม้พระเจ้าเราก็ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวไม่ใช่แต่คนนะครับไม่ใช่แต่คนนะครับที่เตือนเราไม่ได้บางสิ่งในใจท่านเวลานี้แม้พระเจ้าท่านก็ไม่ให้ยุ่งแม้พระเจ้าจะมาพูดกับท่านท่านก็ทำเป็นไม่ได้ยินแม้พระเจ้าจะเคลื่อนใจยังไงท่านก็ทำเป็นไม่รู้ท่านเหมือนน้ำแข็งเย็นๆก้อนหนึ่งที่แม้ไฟพระวิญญาณลงมาท่านก็ยังคงเย็นเจี๊ยบอยู่อย่างนั้นคำเทศนาไม่มีผลอะไรต่อท่านเลยท่านเย็นจัดแช่แข็งเอาไว้บางอย่างแม้พระเจ้าก็ทำอะไรท่านไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องคู่ครองท่านรู้หลักการพระเจ้าแต่ท่านก็ยังคงดำเนินชีวิตไปอย่างดีอาจจะเป็นเรื่องอาชีพการงานของท่านก็ได้อาจจะเป็นเรื่องการแต่งกายความนิยมบางอย่างก็ได้พี่น้อง6ประการนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราดีไหมครับยากอบบทที่1ข้อ22 24บอกว่าจงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเองเช้านี้อย่าหลอกตัวเองว่าเราดีพร้อมทุกอย่างอย่าหลอกตัวเองว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตอย่าหลอกตัวเองว่าเราเข้มแข็งไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วอย่าหลอกตัวเองว่าเราเชื่อมานานแล้วเรารู้ทุกอย่างอย่าหลอกตัวเองจงเป็นผู้ที่ฟังพระวจนะแล้วประพฤติตามตัดสินใจในเช้านี้เอเมนไหมครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้ชำระจิตใจของเราขอพระเจ้าทรงสร้างใจเราใหม่สดุดี51ข้อ10ถึง12บอกว่าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ขอทรงเนรมิตใจของเราเห็นไหมครับ6อย่างค้นหาตัวเองในเช้านี้ที่นมัสการจะขึ้นมาผมจะร้องบทเพลงนมัสการนี้ร่วมกันกับท่านสั้นๆในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้และขอพระเจ้าทรงโปรดทำงานในใจท่านผมหวังว่าในเช้านี้จะไม่มีใครจะปฏิเสธเสียงพระเจ้าหวังว่าเช้านี้ทุกคนจะค้นพบเรื่องบางอย่างในชีวิตท่านที่พระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนท่านอย่าลืมว่าพบกับพระเยซูชีวิตต้องเปลี่ยนพบกับพระเยซูชีวิตต้องไม่เหมือนเดิมเอเมนไหมครับให้เราได้ยินขึ้นด้วยกันนะครับเราจะนมัสการพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าขอข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปจากพระพักตร์พระองค์และขออย่านำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจเช้านี้ให้เรามานมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าจะพูดกับท่านในการนมัสการในบทเพลงนี้ข
ขอให้ท่านตัดสินใจในเช้าวันนี้จะเป็นการตัดสินใจยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูชำระดวงใจของข้าให้สะอาดฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าโปรดชำระดวงใจของข้าชำระดวงใจของข้าให้สะอาดและฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าขออย่าทรงทิ้งข้าจากพระพักของพระองค์และของพระวิญญาณสถิตภายในทรงฟื้นน้ำใจข้าด้วยพระโลหิตแห่งการใช้และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าอีกครั้งหนึ่งครับไม่ต้องให้เราชูมือเราขึ้นครับพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าในเช้าวันนี้ให้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงปรากฏชัดเจนในชื่อของท่านในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงสร้างใจเราขึ้นมาใหม่โปรดชำระดวงให้เป็นคำวิงวอนของท่านแด่พระเจ้าและฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าร้องกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทำงานในใจของข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ตรัสกับข้าพทั้งหลายบอกกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าอะไรที่พระองค์ทรงปรารถนาจะเปลี่ยนอะไรหนอคือสิ่งที่พระองค์พยายามทำงานในใจข้าพระองค์รู้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์เคยซ่อนมันเอาไว้ข้าพระองค์เคยหยิ่งพยองข้าพระองค์เคยละเลยแต่บัดนี้ข้าแด่พระเจ้าต่อหน้าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงปรากฏอยู่และทรงชัดเจนอยู่ในใจของข้าพระเจ้าทั้งหลายขออธิษฐานในพระนามพระเยซูให้สิ่งต่างๆที่เก่าก็ล่วงไปและชีวิตนี้จะเป็นชีวิตใหม่ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า